ช่วงที่พื้นมันไม่ราบเรียบเนี่ยพอวิ่งผ่านแล้วมันไม่กระแทกนะกล้องก็ชัดดีเราก็ดูผ่านกล้องได้ด้วยเออใช่จุดเล็กๆที่แอบรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนิดหน่อยนะก็คือสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go นะคะแล้ววันนี้เชงอยู่กับรถไฟฟ้า 100% นะคะ BYD Dolphin รุ่น Standard คันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคันที่น่าสนใจนะคะเขาเปิดตัวมาในราคาที่น่ารักมากนะคะก็อยู่ที่ไม่ถึง 700,000 บาทนะคะแล้วก็คันนี้แบตเตอรี่เนี่ยให้มา 44.9 กิโลวัตต์อาวระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยตามมาตรฐาน NEDC ที่410กิโลเมตรซึ่งวิ่งจริงก็สัก300กว่าถึง300-350กิโลเมตรเลยวันนี้นะก็แล้วแต่สภาพถนนแล้วสไตล์การขับขี่ด้วยก็อย่างที่บอกเลยรูปทรงขนาดที่กระทัดรัดนะคะราคาที่น่ารักจับต้องได้ก็เป็นอีกตัวนึงที่คิดว่าน่าลองมากๆเลยนะคะทั้งซื้อสำหรับขับในเมืองขับไปทำงานหรือขับข้ามจังหวัดนะคะแบบ100กิโลอะไรอย่างเงี้ยสบายๆเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเชงขับแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็เดี๋ยวจะบอกตรงๆเลยนะคะอีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือคันนี้เนี่ยแม้ว่าเป็นรุ่นตั้งต้นเนี่ยระบบความปลอดภัยเนี่ยเขาให้มาเต็มเลยนะคะก็คือครบทุกฟีเจอร์แบบเดียวกับที่รุ่น Extended มีเลยเดี๋ยวมาลองขับกันเลยดีกว่านะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะแล้วเดี๋ยวจะขับข้ามจังหวัดกันไปกันเลยค่ะเข้ามานั่งแล้วเนี่ยนะคะก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยคิดว่าตกแต่งได้สวยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ากลมกลืนดีนะคะนั่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่อึดอัดนะการตกแต่งภายในเนี่ยก็มีการใช้สีทั้งหมดหลักๆเนี่ย3สีนะสีเทาเข้มสีออกไปทางเบจแล้วก็มีวัสดุที่ทำสีให้เหมือนตัวโลหะนะออกเงินแม้ว่าจะเป็นรถ compact size เนาะก็ออกแบบให้มีพื้นที่ในการวางของจัดเก็บของเนี่ยได้หลายที่เยอะดีนะชอบเลยอันเนี้ยก็ทั้งตรงนี้ก็วางเสร็จเหรียญได้นิดหน่อยตรงนี้ใส่ขวดน้ำใส่ของได้ฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็วางเสร็จเหรียญได้ไอตัวหน้าจอตัวเนี้ยมันจะหมุนได้นะเพราะฉันห้ามวางอะไรที่มีความหนาไม่งั้นเดี๋ยวเวลาจอหมุนมาเป็นแนวตั้งเนี่ยก็จะติดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีช่องใส่ของเพิ่มเติมที่วางแก้วแต่นี้ถือว่าไซส์ค่อนข้างเล็กนะถ้าวางแก้วแบบ2อันเนี่ยบางทีมันจะแน่นและอาจจะวางไม่ได้แต่ถ้าเป็นขวดน้ำเนี่ยสบายสบาย2ขวดแล้วก็อันนี้ชอบมากนะที่วางมือถือพอดีเลยหยิบก็ง่ายแล้วก็ไม่มีการแบบหล่นออกไปจากช่องแน่ๆรุ่นสแตนดาร์ดอันนี้จะไม่มีไวเลสชาร์เจอร์นะคะอันนี้วางอย่างเดียวแล้วก็ข้างใต้นี่ก็วางของได้อีกออกแบบมาดีเลยทีเดียวคือภายใต้ข้อจำกัดเรื่องขนาดเนี่ยเขาก็ออกแบบออกมาให้ดีไซน์ภาพรวมเนี่ยรู้สึกว่าโคซี่นะก็ดูแล้วกำลังดีไม่ได้อึดอัดแล้วก็มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บของเพื่อให้ไม่เกะกะตัวหลังคาของรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นหลังคาทึบปกติเลยนะคะแล้วก็อันนี้มีไฟมาให้ด้วยนะอันนี้ดีนะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยถ้าเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยของแบรนด์อื่นเนี่ยห้องโดยสารข้างครึ่งหลังเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีไฟมาให้นะอันนี้ก็มีไฟด้วยตอนใช้งานจริงตอนกลางคืนอะไรเงี้ยจะเปิดหยิบของหรือว่าคนข้างหลังจะเปิดไฟเนี่ยก็สามารถทำได้โอเคเดี๋ยวเรามาปรับเบาะให้เหมาะกับการนั่งขับขี่นะคะห่างเชงก็เป็นตัวแทนของคนสูงไม่ถึง160เซนนะ150กว่าๆอันนี้กำลังโยกเพื่อให้เบาะมันขึ้นสูงสุดอันนี้สูงสุดละโอเคก็เดี๋ยวปรับเบาะมาข้างหน้านะคะก็โอเคตามหลักการของ Safety Driving เนี่ยก็ควรจะปรับเบาะเข้ามาใกล้นะให้อยู่ในระดับที่เวลาที่เราเท้าเราเหยียบเบรกเนี่ยแล้วเนี่ยมันต้องโค้งนะแบบว่าเข่ามันต้องงอแล้วเวลาเหยียบสุดเนี่ยเข่าก็ยังคงงออยู่นะเพราะว่าถ้ามันอยู่ไกลแล้วเวลาเราเหยียบเบรกสุดแล้วเข่าแล้วขาเราเป็นแบบแนวตรงอย่างเงี้ยกรณีเกิดอุบัติเหตุนะจะอันตรายมากเลยนะเพราะว่ามันจะชนปึ้งแล้วก็ขาเราก็จะเข้ามาแบบเนี้ยอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายเราได้รับการบาดเจ็บได้ง่ายกว่าการที่เราขยับเบาะเข้ามาให้ชิดนะคะแล้วเวลาที่เราเหยียบเบรกสุดเนี่ยเข่าเราเนี่ยยังงออยู่ซึ่งพอนั่งแล้วโอเคเลยนะเนี่ย
มองเห็นด้านหน้าชัดเจนนะคะทัศนวิสัยด้านนอกเบาะที่เขาปรับมาเนี่ยสูงเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมาเสริมเบาะรองนั่งเพิ่มเติมอะไรนะคะก็สามารถที่จะมองเห็นด้านหน้าด้านนอกได้ชัดเจนโอเคก็เดี๋ยวเชิงขอบบอกโอเคดีค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันเลยนี้แล้วก็เหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทที่หน้าจอก็ทำงานเรียบร้อยนะคะแล้วก็แอร์ทำงานตอนนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตเดี๋ยวขอปรับเป็นสแตนดาร์ดก่อนนะก็จะกดเป็นการดันขึ้นดันลงนะคะตอนนี้ก็จะปรับมาเป็นโหมด normal สำหรับรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือมี3โหมดเป็น eco normal แล้วก็สปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทจาก normal แล้วกันโอเคแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยที่ให้มาจัดเต็มมา10กว่าตัวได้ถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยวเราลองเปิดโหมดทั้งหมดไว้ก่อนแล้วดูว่าการขับขี่จริงเป็นยังไงบ้างและใช้งานได้จริงไหมโอเคเดี๋ยวออกเดินทางกันตัวเกียร์นะคะเขาจะวางไว้ที่ตำแหน่งตรงด้านนี้นะคะตรงคอนโซลกลางก็ใช้วิธีการดันขึ้นหรือดันลงนะเดี๋ยวเราออกเดินทางแล้วก็ดันลงมาเป็นตัว D นะคะที่จอก็จะขึ้นโชว์เป็นตัว D ไว้BYD เนี่ยเวลาที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำนะคะเขาจะปล่อยเสียงวูดเสียงวูดนะคะออกมาเป็นเสียงที่ปล่อยออกมาด้านหน้าด้านนอกรถนะคะเพื่อให้สิ่งมีชีวิตรอบข้างเนี่ยได้ยินเสียงแล้วรู้ว่ารถกำลังเคลื่อนที่อยู่นะคะมีรถอยู่ใกล้ระบบนะวิ่งบนฝาท่อนี่กระแทกน้อยกว่าที่คิดนะเมื่อกี้เวลาที่วิ่งบนฝาท่อนะคะซึ่งพื้นผิวเนี่ยมันแน่นอนว่าไม่เรียบไปกับตัวถนนเนี่ยผมว่าเวลาผ่านมันผ่านไปแบบกระชับดีนะไม่ค่อยมีแรงกระแทกแบบตึงตังเท่าไหร่ว่าดอลฟินทำได้ดีตอนนี้เราขับแบบไม่ได้เปิดเพลงนะคะเชงรู้สึกว่าเราได้ยินเสียงจากข้างนอกอะเข้ามาในห้องบริษัทดังพอสมควรนะคือต้องบอกว่าแน่นอนว่าไม่ได้เงียบนะแต่ว่าไม่ได้ดังเวอร์ตอนฝนตกหนักนี่อาจจะต้องลองดูเนาะว่าเสียงดังเข้ามาเยอะหรือเปล่าแต่เราจะเปลี่ยนเลนนะคะก็จะกดที่กั้นไฟเลี้ยวเบาๆเพื่อให้ไฟเลี้ยวทำงานมา3วินาทีนะคะพอตอนที่รถเนี่ยกำลังเปลี่ยนเลนเนี่ยกั้นไฟเลี้ยวเนี่ยไฟเลี้ยวเขาทำงานเรียบร้อยแล้วเขาหยุดไปแล้วเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยก็เลยมีการฝืนกลับด้วยนะคะอันนี้ตัวระบบเลนคีฟเนี่ยมันฝืนพวงมาลัยให้เรากลับไปทางซ้ายด้วยเพราะว่าเหมือนไฟเลี้ยวมันหยุดทำงานไปแล้วอะแล้วเรายังคงข้ามเลนอยู่อันนี้ถ้าใครเคยขับรถที่ใช้หมดเลนคีฟอยู่แล้วเนี่ยก็จะคุ้นชินอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครที่ขับรถแล้วไม่ได้ใช้โหมดเลนคีฟเนี่ยจะตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมพวงมาลัยมันหักกลับมันฝืนจากที่เราจะออกมาทางขวาแต่ว่ามันหักไปทางซ้ายอย่างเงี้ยอันนี้ก็วิธีแก้ก็ทำได้ทั้งเวลาจะเปลี่ยนเลนเนี่ยเรากดก้านไฟเลี้ยวให้สุดไปเลยนะคะให้มันทำงานต่อเนื่องไปเลยแล้วเราย้ายเลนเรียบร้อยแล้วค่อยยกเลิกโหมดนะคะกับอีกทางนึงก็ปิดโหมดเลนคีฟอี
จุดหนึ่งที่ชอบมากนะคะของคันนี้เนี่ยก็คือน้ำหนักพวงมาลัยที่เซตมาเนี่ยมีน้ำหนักกำลังดีค่ะคือเวลาที่ขับรถคันเล็กเนี่ยบางคันเนี่ยพวงมาลัยมันจะค่อนข้างเบานะสำหรับเชงที่ปกติขับรถไซส์กลางอย่างมาสด้า3เนี่ยพอมาจับรถคันเล็กส่วนใหญ่เนี่ยพวงมาลัยมันจะรู้สึกว่าเบาไปหน่อยแล้วมันทำให้หักนิดหักหน่อยรถมันก็แบบเปลี่ยนทิศทางอ่ะมันเลยรู้สึกควบคุมยากแต่คันนี้ไม่เป็นนะเซตน้ำหนักมาหนักกำลังดีเลยทำให้การควบคุมทิศทางหรือการหักเลี้ยวอะไรเนี่ยเรากะน้ำหนักได้ง่ายนะคะคอนโทรลรถได้ง่ายช่วงที่มีการเลี้ยวโค้งเยอะๆเนี่ยนะบางทีเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราต้องชิดเส้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยพอเปิดโหมดเลนคีฟเนี่ยมันก็จะมีการร้องเตือนนะคะรวมไปถึงหักพวงมาลัยเรากลับเข้ามาทีนี้น้ำหนักที่มันหักพวงมาลัยเรากลับเข้ามาเนี่ยแล้วแต่จังหวะนะบางจังหวะก็หักนิดหน่อยอะแต่มันมีบางจังหวะเหมือนกันที่บังคับให้อยู่กลางเลนเลยอะซึ่งในกรณีที่อย่างเงี้ยรถข้างซ้ายเนี่ยเขาเป็นรถใหญ่เนี่ยเราก็ต้องการที่จะขับให้ชิดเส้นหน่อยเนี่ยเพื่อมีทิ้งระยะห่างระหว่างเรากับเขาเนี่ยการที่รถมันหักเข้ามาเยอะเนี่ยอันนี้อันตรายนิดนึงเหมือนกันดังนั้นถ้าในช่วงการเดินทางที่มันแบบมีช่วงคดเคี้ยวนะมีโค้งมีอะไรเยอะแยะแล้วก็จะต้องวิ่งอยู่กับรถบรรทุกเยอะๆอาจจะปิดโหมดนี้ไปก่อนเลยชั่วคราวค่ะเพื่อให้เราสามารถที่จะควบคุมพวงมาลัยได้เองโดยที่ไม่ได้มีการเนี่ยระยะแบบเนี้ยเราก็ต้องการชิดเส้นการที่ซิสเต็มมันเข้ามาอินเทอร์วีนเข้ามาแทรกแซงเราอาจจะทำให้เราเสียจังหวะการขับขี่ได้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะปิดโหมดเลนคีปไปนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของน่าจะเข้าช่วงขุนตาลแล้วเชงจะเปลี่ยนโหมดนะคะไปใช้โหมดสปอร์ตอันนี้ก็ปิดโหมดเลนคีปก่อนช่วงลงเขาแบบนี้นะคะก็จะมีการรีเจนแบตกลับเข้าด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นข้อดีของรถไฟฟ้าเลยคือช่วงลงเขาเนี่ยถ้าจังหวะที่ความชันมันไม่มากเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพึ่งเบรกเลยนะคะเพราะว่าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่รีเจนแบตกลับเนี่ยมันก็ช่วยหน่วงไม่ให้รถหน่วงทำให้ความเร็วรถเนี่ยลดลงให้เราโดยอัตโนมัติด้วยเลยตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้เบรกค่ะแต่ว่าเท้าเนี่ยก็จะสแตนด์บายอยู่ที่เบรกนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเรียบร้อยตำแหน่งของเกียร์นี่ต้องทำความคุ้นเคยกันนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วมันมาอยู่ตรงนี้แทนแต่ถือว่าไม่ยากจนเกินไปเพราะว่าเขาออกแบบให้ตัวปุ่มเนี่ยมีความคลุกคลักเพื่อให้มือเนี่ยสัมผัสแล้วรู้ว่าโอเคอันนี้ก็คือตัวเกียร์และถัดมาอีกอันนึงก็คือเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยการตอบสนองของรถเนี่ยก็ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงนะแต่ฟีลการขับขี่ส่วนตัวเชงรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันมากนะThank you.
ึกว่าขับสบายขึ้นสแตนบายไว้ที่เบรกแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้ตัวมอเตอร์รีเจนในการช่วยชะลอความเร็วล้วนๆได้แบตกลับมาเพิ่มด้วยวันนี้เรามาถึงศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแล้วค่อนข้างกระชับนะมันก็เด้งขึ้นปุ๊บแล้วก็ไปต่อเลยไม่ดึงดึงดึงจริงเนี่ยช่วงรอยต่อสะพานทำได้ดีเลยที่จอกลางนะครับมันจะมีไอ้ตัวกล้อง360องศาเนี่ยถ้าเราขับอยู่ก็สามารถดูได้นะครับก็เป็นข้อดีของ BYD ถ้าเป็นคันอื่นเปิดมันจะขึ้นโชว์แป๊บเดียวแล้วมันจะตัดไปคือโหมดเนี้ยมันจะหลักๆรุ่นอื่นจะไว้ใช้กับช่วงที่ถอยจอดอะไรป่ะช่วงความเร็วต่ำใช่แต่คันนี้เปิดให้ดูได้นะแต่คนขับก็ไม่ควรดูนะมันมึนนะใช่ๆเอาไว้ให้ผู้โดยสารกดดูได้แล้วอย่างเช่นตอนเนี้ยเราเปลี่ยนให้จอเป็นแนวตั้งนะมันก็จะได้เพิ่มมาอีกมุมนึงคือมุมด้านข้างรถก็เมื่อวานเรามีเอาไปขึ้นกิ่วฝิ่นนะครับที่แม่กำปองเนี่ยสมมติเวลาเราขับชิดขอบทางนะเราก็ดูในกล้องนี้ไปด้วยจะเห็นล้อหน้าของเรากับขอบทางมันก็ช่วยให้เรากะระยะได้ง่ายขึ้นนะ
ปกติเราไปบางที่กลัวขับชิดเกินแล้วมันตกขอบทางเนี่ยเราสามารถดูตรงล้อหน้าเราได้เลยไม่ได้แบบหักตกขอบทางไปก็ค่อนข้างสะดวกตัวกล้องนี่ก็เปิดมานานมันก็ให้เราดูได้จนกว่าเราจะกดปิดในส่วนของจอกลางนะครับถ้าเราใช้งานขับแล้วเปลี่ยนเป็นแนวตั้งไว้เนี่ยเวลาเราไปถึงที่หมายแล้วเราจอดกดดับเครื่องมันจะหมุนกลับมาแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าถ้าเราวางอะไรไว้เนี่ยช่วงที่มันเราจอดรถเนี่ยมันจะหมุนกลับมาตำแหน่งเดิมก่อนแต่พอเราสตาร์ทปุ๊บมันก็จะกลับไปตั้งเหมือนเดิมตามการใช้งานล่าสุดของเรานะครับดังนั้นเชงแนะนำว่าตรงเนี้ยที่วางของตรงเนี้ยเราวางอะไรแค่เป็นแบนก็พอนะแบบเศษเหรียญการ์ดบัตรอะไรอย่างเงี้ยใบเสร็จทางด่วนอะไรเงี้ยแต่อะไรที่มันมีความหนาขึ้นมาอย่างกระเป๋าตังค์เป็นต้นไปอย่างเงี้ยไม่เหมาะดีกว่าที่คาดเยอะเลยนะตอนแรกไม่คิดว่าอ๋อคือตอนแรกอ่ะคิดว่ามันเป็นรถเล็กมันก็คงอารมณ์ใกล้เคียงกันกับรถเล็กทั่วไปแหละแล้วด้วยอัตราเร่งที่เอ๊ะก็ดูไม่ได้เยอะใช่แต่เนี้ยอันเนี้ยลองขับช่วงแบบทั้งขึ้นเนินแล้วก็โค้งไปมาใช่คือเส้นขุนตาเนี่ยเชงขับมาทั้งตัว MG4 BYD Atto 3นะแล้วก็คันนี้นะ Dolphinอันนี้คือน่าจะ3คันล่าสุดที่ขับเชงชอบ MG4 มากที่สุดแล้วคันนี้ให้เป็นเบอร์2สำหรับการขับแบบช่วงที่มันแบบขึ้นลงนั้นแล้วก็มีแบบเลี้ยวโค้งเยอะๆเนี่ยอันนี้ถือว่าทำได้ดีนะของตอนขับ Atto T อะค่ะมันจะมีความแบบดึงๆหน่อยอ่ะมันจะให้ฟีลแผบขับแล้วเสียวนิดนึงส่วนตัวนะแต่พอเป็นรถเล็กที่เกาะถนนได้ดีเนี่ยจะไม่มีฟีลแบบนั้นชาร์จเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะคะฝั่งทางขวาก็คือฝั่งด้านคนขับเลยอันนี้เราก็เลยจะเอาหน้าเข้ากล้องก็ชัดดีแล้วก็ดูผ่านกล้องได้ด้วยเออใช่ถือโอเคเลยนะที่ชอบคือจอมันใหญ่ด้วยกล้องก็ชัดด้วยนี่พอดีไม่ต้องถอยเลยเดียบกดปาร์คนะคะตรงปุ่มปาร์คมันจะอยู่ทางขวานะก็ใช้วิธีการกดเอาโอเคโดยสรุปสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะคะกับรถคันนี้ BYD Dolphin รุ่น Standard เนี่ยจากที่ได้ขับเองนะจากเชียงใหม่มาลำปางแล้วก็ตลอด3วันนี้นะคะที่ได้นั่งข้างคนขับด้วยเนี่ยเชียงก็คิดว่าคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าใครกำลังมองหารถไซส์คอมแพคนะคะในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะอย่างคันนี้ก็ไม่ถึง 700,000 ด้วยราคาแบบนี้เลยรู้สึกว่าตัวเลือกเนี้ยน่าสนใจมากแล้วก็หลายๆอย่างเนี้ยทำได้ดีกว่าที่คิดด้วยนะทั้งเรื่องของการขับขี่ตัวพวงมาลัยที่เซตน้ำหนักมาดีนะคะทำให้คอนโทรลควบคุมได้ง่ายการขับขึ้นลงบริเวณที่เป็นทางคดเคี้ยวแล้วก็มีทั้งทางลาดขึ้นลาดลงเนี่ยอันนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีมากนะคะรู้สึกขับแล้วเนี่ยมั่นใจนะคะไม่หลุดโค้งควบคุมรถได้ง่ายเรื่องของกำลังที่รถให้มานะคะ95แรงม้าเนี่ยการขับข้ามเมืองหรือการขับแบบในคลิปเนี่ยถือว่าทำได้สบายๆเลยนะไม่ได้ต้องมีการพยายามเหยียบคันเร่งจนสุดเพื่อเค้นพลังออกมาไม่ต้องเลยนะก็คือถือว่าให้มาเนี่ยเหลือเฟือ
ใช้งานได้จริงเหมาะกับถนนเมืองไทยนะคะเพราะว่ารถเล็กเนี่ยบางทีขับบนพื้นผิวที่พื้นผิวถนนที่ขรุขระเนี่ยหลายๆคันจะรู้สึกว่าเรารับได้ถึงทุกแรงกระแทกของความขรุขระบนพื้นถนนใช่ไหมนะคันนี้มันจะค่อนข้างกระชับดีนะก็ตึงๆนิดหน่อยแล้วก็ไปแล้วมันไม่ค่อยแบบกระแทกกระทันหน้าขมำอะไรแบบนั้นทำได้ดีมากอันนี้ชอบเรื่องของเบาะอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถยกขึ้นสุดทำให้คนสูงมา150กว่าเซนเนี่ยก็ขับขี่ได้สบายๆเลยทัศนวิสัยดีแม้ว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างหนาแต่ว่าเชื่อว่าในแง่ของการขับมาเนี่ยก็ไม่ได้บังสายตาสักเท่าไหร่แต่ถ้าระวังมือถือไว้ตรงนี้อันนี้จะแอบบังนิดนึงนะต้องเลือกตำแหน่งการวางมือถือดีๆอีกทีนึงซึ่งคิดว่ากลับมาที่เบาะนะคะเบาะคันนี้เนี่ยเนื่องจากขับมาไม่นานมากนะก็ยังไม่ได้รู้สึกปวดเมื่อยอะไรแต่จุดที่ชอบเลยคือพอเราเห็นว่าทรงเบาะมันเป็นแบบเบาะฟิกซ์อะที่ตัวเฮดเรสต์เนี่ยมันไม่สามารถขยับเคลื่อนได้เนี่ยสิ่งแรกที่จะกังวลคือขับแล้วมันจะปวดหัวหรือเปล่ามันจะดันหัวไหมแต่พอปรับตำแหน่งเอนเบาะให้เหมาะสมแล้วเนี่ยจากที่ขับมาก็รู้สึกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคไม่ได้ดันหัวไปข้างหน้าจนรู้สึกอึดอัดนะคะทำได้ดีแล้วก็เบาะนี้เป็นวีแกนเลเตอร์ด้วยนะนี่ชอบมากแล้วก็เป็นเบาะตัวเบาะหนังเนี่ยไม่ได้เป็นเบาะที่ทำจากสัตว์นะคะก็เบาะเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะมาในรถอีโคคาร์นี่ก็ถือว่าประทับใจเลยนะแอร์เรื่องนี้ก็สำคัญนะตอนที่ขับมาเนี่ยอุณหภูมิข้างนอกประมาณ34องศาแอร์ข้างในเย็นดีนะคะแล้วก็ตำแหน่งของแอร์ที่เป็นวงกลมเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะปรับได้ทุกทิศทางเลยนะเนี่ยไม่ได้ฟิกอยู่แค่แกน x แกน y แบบนอนตั้งมันเลยทำให้ปรับอยู่ในตำแหน่งที่เราสบายนะไม่รบกวนเราแล้วก็เย็นกำลังดีอะไรเงี้ยอยากให้โดนที่มืออยากให้ส่องที่หน้าเนี่ยก็ปรับได้หมดเลยโอเคเลยแล้วก็แอร์เย็นดีนะคะโดยรวมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีกว่าที่คิดใครที่สนใจคันนี้อยู่เนี่ยก็อยากให้มาลองขับดูก่อนนะคะจะไปเทสต์ไดรฟ์ที่โชว์รูมก็ได้หรือว่าจะเช่ามาขับแบบเราก็ได้นะคะผ่านทางแอปเช่นแอป EVMe นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริการจาก EVMe ที่สะดวกมากๆเลยและคันนี้เนี่ยค่าเช่าก็ถือว่าราคาค่อนข้างย่อมเยาเลยนะคะเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆการเช่ามาขับเนี่ยก็ทำให้เราได้ลองในทุกสถานการณ์จริงที่เราจะได้ใช้เนาะทั้งแบบวันทำงานหรือว่าวันสบายๆขับรถไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเอาไปลองดูก่อนได้นะเพื่อให้เรารู้สึกมั่นใจว่าโอเคคันนี้แหละนี่น่าจะตอบโจทย์การใช้งานของเราจุดเล็กๆที่แอบรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนิดหน่อยนะก็คือเรื่องของหน้าจอนะคือจอเนี่ยถ้าดูจากตัวไซส์ข้างด้านนอกเนี่ยมันก็ใหญ่ระดับนึงนะแต่พอเป็นแสดงผลมันเหลือแค่นี้มันเล็กมากเลยว่ะแอบรู้สึกว่าเล็กไปนิดนึงน่าจะสามารถทำให้จอแซงผลตรงนี้มันใหญ่กว่านี้ได้แล้วเพื่อให้เราอ่ะมองเห็นได้ชัดมองง่ายเนาะกว่านี้หน่อยจากที่ใช้งานมาก็จุดสำคัญน่ะก็ยังดีนะคือ UI เขาก็ยังแบบเน้นเรื่องของจุดสำคัญที่ควรเห็นเนี่ยก็จะทำเป็น text size ที่มันใหญ่ๆชัดๆหน่อยอันนี้ก็ยังถือว่ารับได้แหละแต่ว่าอันนี้ถ้าทำใหญ่กว่านี้ได้ก็น่าจะรู้สึกว่าฟินกว่านี้สำหรับรีวิวด้านนอกด้านในภายในห้องโดยสารนะคะและการใช้งานอื่นๆเนี่ยสามารถชมได้ที่คลิปรีวิวเดินทางไกลของพวกเรานะคะต่ออันนั้นจะเป็นคลิปเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็ฝากติดตามคลิปนั้นด้วยนะคะอันนั้นก็จะมีให้ดูนอกจากภายนอกภายในแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของระบบไฟส่องสว่างทั้งช่วงกลางคืนเป็นยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจอื่นๆด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามมาจนถึงจุดนี้แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย